สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะลักษณะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าละงอกสวยงามเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของยางที่เอามาตั้งแล้วนะคะแล้วก็ประมาณอันนี้15วันนะคะอันนี้ประมาณ 15-16 วันนะคะที่เราเอามาตั้งนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นแปลงที่เอามาตั้งแล้ว 15-16 วันนะคะก็เป็นลักษณะนี้เลยก็จะงอกประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นบัดดิ้งนะคะบัดดิ้งที่เราเอามาตั้งไว้นะคะที่เราเห็นนี้นะคะเขาเป็นยางบัดดิ้งเนาะที่เราเอามาตั้งนะคะเพื่อให้ตายางพันดีที่เราติดตาไว้นะคะงอกนะคะอันนี้ก็ประมาณ 15-16 วันนะคะนี่นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะ 15-16 วันเห็นไหมคะอันนี้อยู่ที่กำลังของต้นด้วยเนาะเราต้องบำรุงแล้วก็บูมนะคะก่อนที่เราจะเอามาตั้งเนาะอันนี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งนึงนะคะเราใส่ปุ๋ยพอเรามาตั้งได้วันหนึ่งสองวันแล้วนะคะแล้วก็เลยใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นนะคะให้ตาของเขาอ่ะแตกตานะคะค่ะก็เราจะเห็นยางลักษณะยางบัดดิ้ง 15-16 วันที่เราเอามาตั้งไว้แบบนี้นะคะสวยมากนะคะตอนนี้กำลังโตเลยนะคะออกใบประมาณยาวด้วยนะคะออกยาวด้วยนะคะอันนี้เราฉีดยาไปแล้วนะคะ1ครั้งนะคะกันลานะคะเพราะเราอยู่ใต้ร่มไม้เนาะเราก็เลยต้องกันไว้นะคะไม่ถึงเราไม่ได้อยู่ใต้ร่มไม้แต่เขาอยู่ด้วยกันหนาแน่นขนาดนี้นะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องฉีดยาลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นลาเนาะค่ะเห็นมั้ยคะสวยมากค่ะ